จุดนี้คือชุมชนหมู่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชื่อมต่อกับแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นคลองย่อยของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นทำให้พื้นที่นี้นะคะมีน้ำท่วมหนักถึง2เมตรค่ะชาวบ้านที่นี่ค่ะต้องใช้เรือสัญจรในการเดินทางไปมานะคะแล้วก็อยู่กับน้ำแบบนี้มานานกว่า1เดือนแล้วค่ะพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือชุมชนหมู่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านทุกหลังอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำน้อยจึงเป็นพื้นที่แรกๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแล้วค่ะนี่เป็นร่องรอยที่บอกถึงระดับน้ำของปี2565ชาวบ้านบอกว่าแม้ปีนี้จะยังไม่ถึงตรงจุดนี้แต่ทุกบ้านก็ได้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นบนบ้านมาล่วงหน้านานกว่า1เดือนร่องรอยการต่อเติมบ้านจากชั้นเดียวมาเป็น2ชั้นของนางวิมลชุมทองยังปรากฏให้เห็นเพราะกลัวซ้ำรอยกับน้ำท่วมปี65เธอบอกเขาว่าเพราะบ้านอยู่ริมแม่น้ำน้อยและนอกคันกั้นน้ำจึงเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบหนักหากน้ำล้นตลิ่งเธออยู่คนเดียวและไม่สามารถสัญจรออกไปไหนได้ต้องคอยซื้ออาหารแห้งตุนไว้ในสถานการณ์นี้ค่ะหนูจะบอกไงไอ้เนี่ยถ้าน้ำขึ้นมาเยอะมันแรงมากเนี่ยเป็นแบบนี้มากี่ปีแล้วก็เป็นมาตลอดเพิ่งมาปีที่แล้วน้อยหน่อยก็ลำบากอะค่ะข้าวของเอาไปซื้อนู่นไปถนนลำบากค่ะน้ำแรงก็ใจก็จะพายไม่ไหวน้ำแรงพายออกไปถนนถัดไปไม่ไกลคือบ้านของภาวินีบุญช่วยเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วที่เธอใช้เรือของชุมชนเพื่อออกไปทำงานเพราะน้ำท่วมสูงใต้ถุนบ้านกว่า2เมตรเธอบอกค่ะว่าอยากให้กรมชลประทานเปิดการระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งผักไห่ซึ่งจะรับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยมากกว่านี้เพราะมองว่ายังสามารถรองรับน้ำได้อีกช่วงแรกๆเนี่ยบ้านเราจะสูงกันทางนั้นใช่ไหมคะแล้วก็พอน้ำมันเยอะเมื่อปี54อ่ะเขาก็ต้องหาเงินมาดีดบ้านกันนะคะให้มันสูงอะเพราะว่าน้ำนี่บนบ้านนี่หัวเข่ากันเลยอะค่ะก็อยากให้มีการเปิดระบายน้ำให้ทั่วถึงกันน่ะใช่ไหมคะคืออย่างขอเปิดประตูระบายน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบระบายออกไปเข้าทุ่งบ้างค่ะไม่ใช่แบบกักไว้จนถึงที่สุดแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะถึงแบบถึงจะเปิดประตูจะเปิดให้เราทิ้งก็แค่10เซน15เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่แบบตรงนี้ก็มีถั่วแล้วอะไรเงี้ยค่ะอำเภอบางบานเป็น1ใน12อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นพื้นที่รับน้ำครอบคลุม6ทุ่งรับน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำกรมชลประทานจังหวัดอยุธยาให้ข้อมูลว่าทุ่งผักไห่มีการรับน้ำเข้า4ประตูคือประตูราชโดประตูมะขามเทศประตูราชชิดและประตูบางแก้วขณะนี้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรับน้ำเข้าอยู่ซึ่งปริมาณน้ำรวมที่รับเข้าทุ่งผักไห่อยู่ที่ 13.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีแผนจะรับน้ำเพิ่มขึ้นอีกค่ะไม่เพียงแค่พื้นที่หมู่7นะคะที่ต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมในลักษณะนี้ค่ะแต่กรมชลประทานนะคะก็บอกว่านะคะพื้นที่อื่นๆในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยค่ะอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก 60-80 เซนติเมตรหากต้องมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มค่ะค่ะ